กำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวนะเดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดในช่องหูไปด้วยเพราะว่ามีขี้หูสะสมค่อนข้างเยอะใจเย็นลูกใจเย็นนะครับแล้วคุณหมั่นเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดยีสต์ในช่องหูนะครับที่เกิดจากการสะสมของขี้หูไม่งั้นแล้วจะเกิดกลิ่นเหม็นของยีสต์นะครับแล้วก็เกิดการระคายเคืองในช่องหูทำให้เกิดหูอักเสบได้ถ้าน้องคันหูน้องจะเกาบริเวณตรงนี้จะเป็นแผลเลยนะเพราะว่าน้องคันในช่องหูแต่ไม่สามารถที่จะเกาในช่องหูได้บางทีก็เกาจนขอบตรงนี้ด้านนี้แดงแล้วก็เป็นแผลมาเลยนะบางตัวใช้ขาหลังสะกิดเกาจากด้านหลังนะมันก็จะเนี่ยเป็นแผลตรงบริเวณหลังใบหูทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับไปดูกันนะครับเราเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับช่องหูก็จะสะอาดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะล้างน้ำนะครับล้างตัวเพื่อที่จะไปเป่าขนกันอันนี้เป็นขี้หูที่ออกมานะทั้งหมดเลยเป่าขนกันพี่ช่างเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องแล้วนะครับวันนี้เป็นขี้หูที่ออกมากับสำลีนะเราก็จะมาดูนะครับช่องหูอีกทีนึงนะครับทำความสะอาดให้แล้วควรจะหมั่นเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องแมวนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อลดการสะสมของขี้หูนะน้องจะได้ไม่เกิดอาการคันหูแล้วมีสุขอนามัยภายในช่องหูที่ดีครับหรือว่าถ้าน้องไม่ยอมก็เอามาที่ร้านก็ได้นะครับร้าน Groomingใกล้บ้านสะดวกร้านไหนก็เข้าใช้บริการร้านนั้นได้เลยนะครับอาบน้ำตะขนสุนัขและแมวของเราอยู่ที่สวนเกษตรบางขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับอาบน้ำตะขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเหวี่ยงวีเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวก่อนล่วงหน้า1วันที่เบอร์0866404443รายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณครับพี่ช่างกำลังแต่งขนด้วยกรรไกรให้กับน้องแมวนะครับนิ่งเลยลูกนิดเดียวจะเสร็จแล้วจะกลับบ้านได้แล้วอันนี้เป็นทรงสิงโตนะครับถ้าใครเลี้ยงแมวแล้วอยากได้ทรงนี้นะติดต่อพี่ช่างได้เลยด้วยกรรไกรทั้งตัวนะครับแล้วก็วางแผงคอเป็นทรงสิงโตแบบนี้นะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเหวี่ยงวีเรารับปดนะครับมีบริการรับส่งด้วยตัดขนแมวไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับนี่น้องคนทรงสิงโตที่ช่างลูกตาลกำลังแต่งขนด้วยกรรไกรให้อยู่นะครับตรงหน้าน้องนี่เหลืออีกนิดนึงนะน้องก็ไม่ยอมให้เป่าหน้าก็เลยหน้ายังไม่แห้งสักเท่าไหร่นิดเดียวลูกนิดเดียวเสร็จแล้วจะได้กลับบ้าน แมวเป็นอย่างนี้หมดนะถ้าไม่ชอบก็คือจะยกมือขึ้นมากันนิดเดียวลูกกันเสร็จแล้วครับอาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ขอบคุณที่ใช้บริการครับไปไหนนิดเดียวลูกใกล้เสร็จแล้วพี่ช่างจะแต่งให้นิดนึง